เป็นข่าวลือที่สร้างความหวังชาวไทยกันทั้งสังคมออนไลน์ว่าญี่ปุ่นจะเปิดประเทศให้ได้กลับไปเที่ยวอีกครั้งในเร็วๆนี้และล่าสุดญี่ปุ่นก็ได้ประกาศยกเลิกการห้ามชาวต่างชาติ106ชาติเข้าประเทศซึ่งรวมทั้งคนไทยตั้งแต่8เมษายน2565ตามแผนผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แต่ทว่าก็ยังไม่ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศแต่อย่างใดโดยผู้ที่จะเข้าญี่ปุ่นได้คือคนที่มีสิทธิ์พำนักในประเทศนอกจากนี้ยังเปิดทางให้กลุ่มวีซ่าทำงานรวมครอบครัวและผู้ติดตามและนักศึกษาต่างชาติเข้าได้วันละ 10,000 คนตั้งแต่10เมษายนนี้ซึ่งจากข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่ามีคนกลุ่มนี้มากกว่า 400,000 รายที่รอเข้าญี่ปุ่นและคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการทยอยให้ได้เข้าประเทศขณะที่โคจิวาดะผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวยอมรับต่อรัฐสภาว่ายากมากที่จะประเมินแนวโน้มการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศและชี้ว่าชาติต่างๆทำประหนึ่งว่าการระบาดของโรคโควิด-19 สิ้นสุดลงแล้วทางที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มขึ้นตลอดโดยญี่ปุ่นเองแม้รัฐบาลจะเลิกบังคับใช้ภาวะกึ่งฉุกเฉินไปเมื่อ21มีนาคมแต่ทว่าก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงราว 50,000 คนต่อวันนอกจากนี้ผลสำรวจของสถานีโทรทัศน์ NHK ก็ยังระบุด้วยว่าชาวญี่ปุ่นกว่า 65% เห็นด้วยกับมาตรการควบคุมต่างชาติเข้าประเทศของรัฐบาลนั่นจึงเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลยังไม่ยอมเปิดประเทศเพราะหากทำแล้วเกิดการระบาดหนักอีกก็อาจส่งผลต่อคะแนนเสียงสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในเดือนกรกฎาคมนี้ได้ทั้งนี้ในญี่ปุ่นผู้คนเริ่มออกมาใช้ชีวิตปกติแล้วรัฐบาลจึงได้ขยายโครงการ Go to Travel ที่คล้ายๆกับเราเที่ยวด้วยกันไปยังจังหวัดและภูมิภาคเพื่อดึงประชาชนออกมาเที่ยวในประเทศขณะเดียวกันก็ยังประเมินสถานการณ์การติดเชื้อในช่วงเดือนเมษายนที่เป็นเดือนเริ่มต้นงบประมาณใหม่และเดือนพฤษภาคมที่มีการเดินทางสูงในวันหยุดยาวทั้งสัปดาห์ด้วยนอกจากนี้ยังต้องดูสถานการณ์ในต่างประเทศและเปรียบเทียบมาตรการกับชาติอื่นๆเพราะหากเปิดประเทศช้าก็อาจสูญเสียนักท่องเที่ยวไปได้โดยในช่วงการระบาดที่ผ่านมาญี่ปุ่นสูญรายได้จากการท่องเที่ยวไปมากกว่า 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะค่อยๆ คลายล็อกและยังไม่เปิดประเทศให้ท่องเที่ยวก่อนกรกฎาคมนี้และถึงแม้จะเปิดให้ต่างชาติกลับมาเที่ยวได้อีกครั้งแต่ก็คงไม่เปิดรับแบบไม่จำกัดเหมือนเดิมอีกหลังพบกรณีศึกษาจากเกียวโตเมืองหลวงเก่าที่ชาวบ้านต่างบอกว่ามีความสงบและได้ความสวยงามกลับคืนมาอีกครั้งหลังจากนักท่องเที่ยวหายไปโดยคาดว่ารัฐบาลกำลังหาความสมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวที่ล้นเกินจนส่งผลต่อวิถีชุมชนและสิ่งแวดล้อมของเมือง